เจ้าสบายดีนะวันนี้ครับเจ้าจะมาแนะนำวิธีนะวิธีปิดเปิดตัวเส้นครอบนะตัวเส้นครอบของเส้นครอบเขตของตัวหนังสือนะตัวนี้นะ so tens modulians ตัวนี้นะซึ่งเขาติดหมายชื่อเส้นตัวนี้แหละตัวนี้จะ so ขึ้นมานะและครับเจ้ามีวิธีตัวคันสั้นตัวคีรันย่อหรือว่าตัวเส้นตัวโซเนาะโซให้เขาโซให้หน้าจอนี่ฮะเขาเปิดปิดได้ง่ายนะแล้วก็บอกเสียเวลาไปเข้าไปปิดเปิดอยู่นี่นะทีก็คือไปเปิดตัวนี้ขึ้นมานะสมมติความผู้ใดยังไม่ทำมีตัวนี้นะสมมติเข้าไปได้ตัวนี้นะตัวนี้แล้วก็ไปติดใส่ตัวนี้แล้วก็ไปตัวนี้นะตัวนี้นะติดใส่สมมติก็จะปิดไปนะตัวนี้นะจะหายไปนะโอเคตัวนี้จะหายไปแล้วก็จะเข้าไปเปิดนะไปติดใจนะตัวนี้นะติดใจแล้วก็โอเคจะโซขึ้นมานะตัวนี้จะโซขึ้นมานะและหลังจากนี้ครับเจ้าไปตั้งค่านะสมมติว่าเราจะไปปิดตัวนี้ก่อนนะปิดตัวนี้ก่อนแล้วก็ติดตัวนี้ออกก็โอเคนะเข้าไปที่ตัวนี้นะหลังจากนี้ก็เข้าไปที่ตัวนี้แล้วก็ไปตั้งชื่อนะตั้งชื่อตัวนี้นะเบาเดเลียออนนะแปลว่าเปิดก็โอเคจะเห็นตัวนี้นะโซขึ้นมาว่า stoprecording นะก็เข้าไปเปิดตัวซิมคอร์ตัวนี้ขึ้นมานะติดใส่ตัวนี้แล้วก็ไป event นะแล้วก็ show document นะตัวนี้เข้าไปที่ show trans battalion ตัวนี้นะก็ติดโอเคเป็นตัวนี้ show ขึ้นมานะหลังจากนี้ก็ไป start นะไปติดใส่ตัวนี้ stop ตัวนี้แล้วก็เข้าไปเบิ่งชื่อนะเบิ่งมัน show ชื่อขึ้นมาบ่เห็นชื่อมัน show ขึ้นมานะแล้วก็cancel เลยต่อไปวิธีนะการปิดนะตั้งกิรัตหรือว่าการสร้างตัวขึ้นมาตัวนี้โซตัวนี้นะเป็นตัวขึ้นใหม่ปิดนะก็ไปติดใส่ตัวนี้ก็ไปตั้งชื่อคือเจ้านะบอเดเลียคือเจ้านะแล้วก็ off นะปิดนะแล้วก็โอเคจะได้แล้วก็เข้าไปปิดตัวนี้นะตัวโซแล้วก็แม่แล้วก็เข้าไปที่ตัวนี้ติดใส่ปิดแล้วก็คอยสต็อปนะติดสต็อปเบิ่งชื่อจะเห็นชื่อโซขึ้นมานะแค่โซเลยนะแล้วก็เข้าไปเปิดนะเข้าไปเปิดหูนะเข้าไปโซตัวเมื่อกี้ในเฮาสั้นนะโซให้มันขึ้นมาแถวนี้นะก็เข้าไปที่ตัวนี้ที่เก่านะไปที่ตัวนี้แล้วก็เข้าไปที่ตัวนี้นะ play assist ตัวนี้นะเครื่องมือตัวนี้นะแล้วก็ไปที่ตัวนี้นะไปที่ลูกศรซีลงมาแล้วก็เข้าไปติดใส่ตัวนี้นะจะเห็นโซขึ้นมานะซึ่งเมื่อกี้เราตั้งติดใส่ตัวนี้แล้วก็เอ็ดนะติดใส่ตัวนี้แล้วก็เอ็ดขึ้นมาแล้วก็เข้าไปตั้งสัญลักษณ์ให้มันนะติดใส่ตัวนี้หรือว่าผู้ใดจะเอาตามตัวนี้เลยก็ได้นะสัญลักษณ์นะเจ้าไปเปลี่ยนใหม่นะติดเอาตัวปิดนี่ครับเจ้าเป็นตัวไมโครนะก็สามารถลิดตัวนี้ได้นะทางสื่อตัวนี้ออกได้นะคลิกโอเคได้ใช่แล้วก็เอาเป็นสีเขียวเนาะนี่แหละตัวนี้แล้วก็ติดโอเคได้เห็นมันสองโซขึ้นมาแล้วแล้วสังเกตตัวนี้นะแถบตัวนี้นะหลังจากที่ข้าพเจ้าโอเคไปแล้วจะเห็นโซ่สองแถบตัวนี้นะสองลูกศรตัวนี้โซ่ขึ้นมาพี่นะติดโอเคเนี่ยมาให้มาโซ่ขึ้นมาแล้วเขาจะเปิดตัวเส้นขอบหรือว่าตัวโซ่บอดเลียนตัวนี้นะเราสามารถไปติดเลยได้ติดตัวนี้จะเห็นมันโซ่ขึ้นมานะให้เขาแล้วก็เขาจะปิดก่อนติดตัวนี้นะมันจะปิดให้เขานะง่ายหลายบ่ได้เสียเวลาไปเข้าไปปิดเปิดตัวที่
ตัวนี้เนาะไม่ได้เสียเวลาเข้าไปที่ตัวนี้ตัวนี้อาจจะทำให้เราเสียเวลาเนาะหลายเนาะทำมาเราหู้ตั้งวิธีตัวนี้แล้วเนาะจากคลิปวิดีโอของเจ้าเนาะจบเพียงเท่านี้ขอเข้าใจหลายๆสำหรับทุกคนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้เนาะก็ขอซับสไครบ์หรือว่าติดตามเนาะคลิปวิดีโอของเจ้าขอเข้าใจหลายๆ